ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้รับชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่2มกราคมนะครับหลายท่านก็ยังอาจจะหยุดอยู่นะครับหรือว่าอยู่ระหว่างเดินทางและบางท่านก็อาจจะต้องทำงานและโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเขาบอกว่าเทศกาลยาวๆแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวเรียกทรัพย์ใช่นะคะสำหรับธุรกิจบางประเภทนะคะก็น่าจะได้ผลกำไรตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะก็มีการซื้อหาในส่วนของของขวัญเพราะว่าโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะน่าจะขายดีแต่ก็โปรโมชั่นนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะครับค่ะที่พูดแบบนี้เพราะโดนไปเหมือนกันจริงๆแล้วในเรื่องของเทศกาลแห่งความสุขในเรื่องของการมอบของขวัญเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับปีนี้ยังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ เดี๋ยวให้นะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีโอกาสได้รับของแหละแล้วก็คงมีโอกาสที่จะได้มอบของขวัญดีๆให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราระลึกถึงรู้สึกว่ามีความสำคัญกับเรานะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดอยู่เสมอนะการรับและการให้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยสานสัมพันธ์ให้คนที่เคยรู้จักมักคุ้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงแล้วก็ยืนนานครับใช่ซึ่งทางรายการของเราก็ได้มอบของขวัญให้กับแฟนๆรายการกันไปแล้วเมื่อปลายปีก็มี2อย่างด้วยกันในเดือนธันวาคมใช่ไหมคะมีองค์หลวงพ่อหมอกับที่จากประเทศอินเดียพระพุทธเมตตาหนึ่งก็ได้รับจากทางกัลยาณมิตรได้มาจากทางพุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะครับค่ะนี้ก็เป็นของขวัญที่อยากจะมอบนะครับเป็นการขอบคุณแฟนรายการทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เวลาได้มีโอกาสพูดคุยสายสดนะครับหรือแม้กระทั่งได้เจอเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยบางคนก็จะแนะนำตัวเองเลยแบ่งเป็นรุ่นเลยนะฮะบอกเนี่ยผมหรือดิฉันเนี่ยหนูติดตามอาจารย์มาตั้งแต่สมัย7:00 AM ค่ะอันนี้อาจารย์จะเรียกว่ารุ่นดึกดำบรรพ์ใช่นะครับคือบางทีหลายท่านอาจจะไม่ทราบรายการนี้ก็ใกล้จะครบ8 ขวบเต็มแล้วนะฮะกลางมีนาเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่9ช่วงแรกๆเนี่ยรายการออกอากาศนะครับตอนนั้น1 ชั่วโมงเริ่มออกอากาศ7:00 AMเช้ามากเลยนะคะเช้ามากจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็มีแฟนรายการกลุ่มแรกๆเนี่ยที่ติดตามกันมาหลังจากนั้นก็ขยับเวลาครับมาออกอากาศเป็น8:30 AMแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการออกอากาศเนี่ย1 ชั่วโมงครึ่งเทียบเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับก็หลายปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเบิร์ธเดย์ด้วยกันนะคะสักประมาณเดือนไหนคะก็จริงๆก็ขับก้าวเข้าสู่ช่วงปีที่9เนี่ยประมาณเดือนมีนาคมนี้แล้วนะก็ยังไงก็ติดตามกันต่อแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดไม่ว่าจะการรับชมรายการก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเวลามีกิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆเนี่ยแฟนรายการทุกท่านก็ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงเลยนะเปิดศักราชใหม่แบบนี้เนี่ย ก็ขอให้ทุกท่านความจริงอวยพรไปละในช่วงปลายปีนะครับก็ศักราชใหม่ที่เดินทางผ่านเข้าสู่หมายเลข2561เนี่ยขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทั้ง12ราศีเลยนะครับเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเจอผู้คนที่ดีเงินทองไหลมาเทมาและเหนือสิ่งอื่นใดสุขภาพพรรณไมเนี่ยสุขภาพเนี่ยต้องแข็งแรงฉะนั้นดูแลตัวเองกันให้ดีครับร่ำรวยร่ำรวยสาธุค่ะไปไหนมาล่ะไม่ได้ไปไหนค่ะถึงขนาดมีสะดุดไปไหนมาล่ะไปไหนค่ะปีใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่าถ้าขับรถไปต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะรถติดครับก็เลยต้องอยู่กรุงเทพส่วนหนึ่งใช่บางคนผมเองก็เหมือนกันผมจะอยู่กรุงเทพช่วงเทศกาลนะครับบางคนก็อาจจะไปพักค้างอ้างแรมที่อื่นเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ถ้าเกิดใครยังอยู่ระหว่างการเดินทางก็ขอให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสำคัญคือหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าถ้าร่างกายรู้สึกไม่ไหวผิดกฎหมายนะคะนะครับอยากจะพักผ่อนเนี่ยก็มีจุดที่จะเป็นจุดพักที่ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราเนี่ยก็จอดพักเลยฮะหรือจะเป็นปั๊มน้ำมันที่สถานที่เหมาะสำหรับการที่จะเข้าไปเบรกเนี่ยก็เข้าไปพักผ่อนสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับแล้วก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่างๆอย่างเช่นจสร้อยนะคะหรือว่าของจราจรเองแล้วก็
ทางหน้าจอโทรทัศน์เขาก็จะมีข่าวอัปเดตว่าพื้นที่ไหนการจราจรเป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้จริงๆเหมือนจะเป็นวันหยุดชดเชยนะคะก็อาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านเชื่อว่าวันนี้เดินทางเยอะวันนี้เดินทางเยอะนะครับวางแผนล่วงหน้าเยอะๆแล้วก็ตรวจสภาพรถด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปน้ำมันหมดกลางทางแล้วรถติดมากอันนี้เดี๋ยวจะลำบากนิดนึงนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะใครที่มีญาติผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของยาต่างๆนะคะก็เตรียมหยุกยาให้พร้อมด้วยเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมากลางทางเนาะจะได้ดูแลกันทันใช่แล้วครับวันนี้แจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะวันนี้นะคะสำหรับพูดคุยสายสดนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาลงทะเบียนนะคะได้ที่หมายเลข080นะคะ608-1600นะคะตามที่ขึ้นทางหน้าจอนี้เลยนะคะพูดคุยสายสดนะคะ080-608-1600หมายเลขเดียวเท่านั้นเลยนะคะโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วน SMS นะคะเช่นเคยพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะกำกับวันเกิดมาให้นิดนึงว่าคุณเกิดวันอะไรนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะรวมถึงลัคนาท่านใดที่ต้องการทราบนะคะระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะทางรายการก็จะนำมาตอบเนี่ยเรียงตามลำดับเลยนะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็ช่องทางที่สามารถรับชมได้นะคะตอนนี้ช่อง PSI 122นั่นเองนะคะ True Vision ยังสามารถรับชมได้นะคะที่ True Vision SD 51และ True Vision HD 368นะคะ รวมถึงใน Facebook Live สดค่ะที่ Miracle Channel TV จะมีคำพยากรณ์รายวันของทั้ง12ราศี7วันด้วยกันนะคะสามารถไปติดตามรับชมได้เลยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็มีนะคะคุณผู้ชมก็แวะเวียนเข้ามาอ่านกันนิดนึงเนาะนะคะแล้วก็ย้อนหลังรับชมได้ที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand เนาะและวันนี้นะคะเช่นเคยเนาะเบรกแรกนะคะหลายท่านก็หยุดนะคะหลายท่านอยู่ข้างนอกก็เปิดชมผ่านทาง Facebook ได้นะคะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่2มกราคมปีพุทธศักราช2561ครับจันทรคติการแรม1ค่ำเดือน2ปีรากาประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการพบปะผู้คนอาจจะไม่ถึงการเข้าสังคมก็ได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆสภาพคล่องเงินทองอะไรที่ไม่สำคัญให้ปล่อยผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนเสียส่วนน้อยเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนที่มีความสำคัญหัวใจความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวดีๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันและสีที่ถูกโฉลกชาวราศีมังกรค่ะวันนี้มังกรคงจะต้องเสริมในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนนะครับกับโทนสีส้มต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเรียนรู้ได้นะครับแม้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับทักษะและประสบการณ์ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยชอบปฏิเสธฉะนั้นวันนี้ถ้านายมอบหมายงานอะไรให้ลองกลับไปทำดูก่อนครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนด้วยนะครับสุดท้ายหัวใจความรักวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวมีแฟนมีคู่แล้วอย่าวันไหวกับสิ่งเราและสีที่ถูกโฉลกชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นให้มากโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธนะครับฉะนั้นวันนี้ใครอยากขายของใครอยากโน้มน้าวชักชวนนะแม้กระทั่งการหาพวกพ้องขอให้ทำส่วนเงินทองทองวันนี้เวลามีปัญหาสภาพคล่องลองขอความช่วยเหลือจากคนรักก่อนนะถ้าโสดก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายหัวใจโดยตรงวันนี้เน้นไปเลยที่คนโสดถ้ายังไม่พร้อมอย่าหาเรื่องใส่ตัวสีที่ถูกโฉลกชาวราศีมีนค่ะวันนี้คงจะต้องเขาเรียกว่าโน้มน้าวชักชวนหาพวกพ้องสนับสนุนอุปถัมภ์กันครับกระโทนสีเลือดหมูมาต่อกันที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพประจำตัวหรือไม่วันนี้ต้องระวังครับในส่วนของการทำงานวันนี้เน้นการทำงานเชิงรับนะตั้งรับให้ดีครับเพราะวันนี้ดูเหมือนแต่จะมีข่าวคราวเน้นแง่ลบ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานที่คุณทำแต่สภาพคล่องโดยตรงยังไม่ได้รับผลกระทบหัวใจความรักวันนี้ถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าเสียเวลาครับส่วนคนมีคู่ระวังมีปากเสียงราศีที่ถูกโฉลกชาวราศีเมษค่ะสุขภาพกับโทนสีเขียวมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะราศีวัวนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ให้เก็บเล็กผสมน้อยอะไรที่พอจะสร้างรายได้ถึงจะไม่มากแต่อยากให้ทำครับอย่างน้อยเป็นการเริ่มต้นหัวใจความรักต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่เราดีเราเด่นท่องไว้เด่นเรื่องการแข่งขันครับหัวใจผ่านไปละงานยังไม่ได้พูดถึงเอาวันนี้มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการทำงานครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วราศีที่ถูกโฉลกชาวพฤษภค่ะเน้นเรื่องของสุขภาพอีกหนึ่งราศีกับโทนสีเขียวมาต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปส่วนเงินทองใกล้เคียงกับเรื่องของการทำงานครับก่อนจะทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมขอให้ประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจเสียก่อนหัวใจความรักผมทายดีโดยเฉพาะคู่ที่อยู่ระหว่างสารสัมพันธ์กับคนไกลสีที่ถูกโฉลกชาวเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของการทำงานอย่าลืมบริหารความเสี่ยงกับโทนสีดำครับมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเวลามีปัญหาเนี่ยพูดอยู่เสมอแหละให้ย้อนกลับไปยังต้นทางเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงจะได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับส่วนเงินทองอย่าเถนตรงจนเกินไปวันนี้ต้องมีลูกล่อลูกชนต้องรู้จักต่อรองครับจึงจะได้มาซึ่งส่วนต่างสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่เนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทครับสีที่ถูกโฉลกชาวกรกฎค่ะหนักแน่นเน้นเรื่องของชีวิตกับโทนสีเทามาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนคนทำงานอิสระวันนี้สบายตัวนะครับแต่คนที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยวันนี้มีเกณฑ์ปวดหัวการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าบุ่มบามฮะอย่าวู่วามให้ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจสุดท้ายเรื่องราวของความรักวันนี้ต้องหนักแน่นมีโอกาสจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆครับราศีที่ถูกโฉลกชาวราศีสิงห์ค่ะบริวารท่องไว้กับโทนสีชมพูมาต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับในแง่ของการทำงานผมทายดีนะครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับการหรือได้ข่าวก็ได้นะปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนให้มันสมน้ำสมเนื้อนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้เงินอาจจะได้กล่องในเรื่องของการยอมรับสภาพคล่องไม่เด่นวันนี้ระวังภาระต้องรู้จักปฏิเสธครับหากช่วยคนอื่นและทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหัวใจความรักวันนี้มีโอกาสวนเวียนแวะเวียนไปยังสถานที่ที่มีความคุ้นเคยหรืออาจจะได้ข่าวคราวจากคนในอดีตราศีที่ถูกโฉลกชาวราศีกันค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของสตุ้งสตังอย่าปากหนักต้องรู้จักปฏิเสธครับกับโทนสีส้มมาต่อกันที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอีกหนึ่งราศีแล้วฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับในแง่ของเงินทองต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หากคิดผิดตัดสินใจพลาดโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ยังเหลือหัวใจความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหานะครับต้องประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีๆสุดท้ายในแง่ของการทำงานเชื่อมั่นกับก้าวร้าวมันต่างกันวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปและในทางกลับกันครับวันนี้เวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายราศีที่ถูกโฉลกชาวราศีตุลค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับกระโทนสีเขียวมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจงเป็นผู้ตามที่ดีนะครับคนเราไม่ต้องเก่งทุกวันไม่ต้องนำทุกเรื่องวันนี้เหมาะกับการทำงานอยู่เบื้องหลังคัดท้ายงามๆครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้มีจำกัดไม่ได้มากพอสำหรับทุกสิ่งและที่สำคัญถ้าอยากได้ของใหม่ของใหญ่อาจจะต้องมีการขายของเก่าหัวใจความรักก็อย่าทุ่มจนเกินตัวครับคนมีคู่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักจนส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นของชีวิตราศีที่ถูกโฉลกชาวพิจิกค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคง
อีกหนึ่งราศีนะครับกระโทนสีน้ำตาลและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้หลายราศีนะครับสุขภาพอีกแล้วในแง่ของการทำงานวันนี้ไม่ต้องเปิดเผยมากเหมาะกับการทำงานแบบลับๆให้เดินเกมใต้โต๊ะเงินทองๆมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับหัวใจความรักวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจระวังมีความไม่สบายใจเพราะคนใกล้ตัวราศีที่ถูกสโลกชาวราศีธนูค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับกระโทนสีเขียวค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะจ้ะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงมีไหมคะวันนี้สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้นะครับคือสีขาวสีครีมสีไข่ไก่สีเหลืองนองสีเหลืองนวลนวลนะเหลืองอ่อนต้มรอดนะครับรวมถึงสีบอลเงินพวกเครื่องเงินวันนี้ก็ไม่ควรใส่นะคะก็คำพยากรณ์ของทั้ง7วันนะคะแล้วก็สีที่ถูกสโลกวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปอ่านกันได้ที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะและสำหรับช่วงหน้าเนาะเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับคำถามของคุณผู้ชมถ้าเป็นสายสดนะคะโทรมาลงทะเบียนเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์0806081600นะคะอีกครั้งนึงนะคะ0806081600อยู่ทางหน้าจอนะคะหรือว่าเป็น SMS นะคะโดยการพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะกำกับวันเกิดมาให้นิดนึงท่านใดต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะข้อความคำถามค่ะส่ง SMS มาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ